วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเย็นนี้กลับบ้านเราค่ะเราถึงหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อกี้นี่เองนะคะทั้งรถบัสแล้วก็รถของคุณแม่เรามาเป็นคณะค่ะออกจากกรุงเทพมหานครประมาณสัก15นาฬิกาเศษๆค่ะแล้วคุณแม่เองก็ได้มีโอกาสจะไปดูแลสุขภาพก่อนที่จะกลับมาก็ดูสดชื่นนะคะหลายคนก็บอกว่าคุณแม่มีความดูไม่ซีดแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอก็มีความมั่นใจเขาว่าเราคงจะต้องทำงานหนักได้อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วมองเหมือนกับว่าชีวิตคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานเป็นอุดมคติที่หลวงพ่อปัญญาท่านก็ให้ไว้ส่วนท่านอาจารย์พุทธทาสก็บอกว่าให้ทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์วันนี้มานั่งตรงบริเวณที่คณะแม่ชีในหุบเขาโพธิสัตว์ทำความสะอาดพื้นที่ไว้เพื่อที่พรุ่งนี้จะได้ต้อนรับนะคะหรืออัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ประทับยืนกลับเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์เป็นธารากลับบ้านเพื่อเตรียมการตกแต่งพาหนะที่จะเคลื่อนท่านเข้าสู่มณฑลของพระอริยธาราหรือแมนดารานั่นเองเราอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าคณะแม่ชีทำงานอะไรบ้างนะคะในช่วงเวลาที่คุณแม่มาถึงคุณแม่ขับรถเข้ามาเพื่อให้กำลังใจคณะแม่ชีก่อนเลยก็เขาก็ได้วางมิติของการที่จะเอาขนหินเข้าวัดพรุ่งนี้จะไปรับหินที่มีคนถวาย2รถพ่วงนะคะเนี่ยค่ะเขาได้วางเส้นทางน้ำเอาไว้อ้าวเข้ามาได้เด็กๆมาออกอากาศด้วยกันค่ะนี่เราจะเห็นว่าเส้นทางของคลื่นน้ำที่เราจะได้มีการขนหินเข้าวัดนะคะเป็นการขนหินสีขาวซึ่งจะได้รับมาแล้วก็วางเป็นคลื่นน้ำแล้วองค์พระอริยธาราก็จะอยู่ตรงกลางน้ำค่ะเป็นเหมือนการได้รับของขวัญที่อาจจะไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนว่าจะได้ในวันสงกรานต์นะคะแต่คุณถวันก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยค่ะในการทำงานที่มีภาคีเครือข่ายอย่างเป็นมิตรภาพเนี่ยคุณแม่ว่ามันเหนือความหวังและไม่ต้องทำงานด้วยเงินแต่ทำงานด้วยอริยทรัพย์เมื่อมีอริยทรัพย์ในการที่จะใช้ชีวิตอย่างรู้จักประมาณในการสุขง่ายใช้น้อยรู้จักประมาณในการบริโภคนะคะความสุขง่ายใช้น้อยแล้วก็สุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้ก็เป็นอีกหนึ่งนัยยะของการทำงานที่สนุกวันนี้ก็มีสังฆะที่เพิ่มขึ้นเราก็อยู่กันประมาณ100ชีวิตแล้วนะคะตอนนี้ที่หุบเขานะคะเห็นคณะแม่ชีที่อยู่เก่าก็เตรียมขึ้นไปวางแผนที่จะสวดมนต์กันที่แบนดาร่าเดี๋ยวคุณแม่จะค่อยๆพาเดินเดี๋ยวอวดต้นลั่นทมต้นนี้ก่อนลั่นทมตรงนี้ปลูกกันตอนที่เราไม่อยู่ค่ะเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะเป็นชมพูอมม่วงที่สวยงามก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะอีกหลายสิบต้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทยอยเอาเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้ช้ำนะคะแล้วก็ให้เป็นการทำงานที่รักษาต้นไม้เพื่อการล้อมต้นไม้ดีก็จะทำให้ต้นไม้ไม่เฉาวันนี้เริ่มมองเห็นภูเขามีต้นไม้เขียวไล่มาตั้งแต่เข้ามาหนองหญ้าป้องเนี่ยเพราะว่าฝนตกอยู่หลายวันใช่ไหมฝนตกอยู่หลายวันเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันชุ่มชื่นไปหมดเลยพอกลับมาทางนี้ก็เห็นบ้านก็เขียวเขาล้างบ่อน้ำไว้เพื่อให้ตรงนี้เป็นน้ำมนต์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ก็บริเวณนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นบริเวณที่ตั้งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่จะยกในวันที่13พิธียกจริงๆคือวันที่13ก็ขอเชิญพุทธสาวิกาที่สึกไปแล้วกลับบ้านโดยตอนนี้ก็เริ่มมีคนทยอยเข้ามาแล้วเพราะที่นี่กว้างใหญ่นะคะก็สามารถที่จะมานอนเต็นท์นะคะห้องน้ำก็เพียงพอแล้วอาหารการกินก็สามารถที่จะดูแลกันได้เพราะเรากินง่ายอยู่ง่ายสนุกเป็นสุขแล้วก็ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือค่ะแต่ต้องระวังระหว่างการเดินทางต้องระวังช่วงของการแวะพักนะคะงั้นเรามาถึงโดยที่ไม่แวะที่ไหนเลยก็เป็นเพราะว่าเราพยายามปลอดภัยที่สุดเพราะจากเสถียร1มาเสถียร2เนี่ยถ้าไม่ได้แวะที่ไหนเลยก็พอเดินทางได้ประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งค่ะก็งดงามก็ต้องขอบคุณทีมงานที่ทุกคนตั้งใจที่จะเคลียร์บ้านแล้วก็วันนี้ก็จัดโพธิญาณเอาไว้เพื่อที่จะใช้รถอะไรคะรถไถอะค่ะใช้รถไถขนค่ะเราเดินขึ้นไปนมัสการพระพุทธเจียนตีองค์ดำแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่แมนดาร่ากันนะคะวันนี้มีคนดูสักกี่คนท่านฮะ300เอาละค่ะเตรียมตั้งคำถามเปิดวงคุยสบายๆนะคะอ๋อเดี๋ยวขอให้มีอีกสักคลื่นหนึ่งก็ได้นะลูกตรงนี้ยังได้อยู่จะได้ทำให้มันมีคลื่นกระทบอย่างเงี้ยยังได้อยู่ลูกไปใช่ทำต่อได้เลยเพราะว่าหินขาวจะเยอะลูกหินขาวจะเยอะนี่เอาอยู่เลยอันนี้สีเหลืองดีเลยดีมากเลยอันนี้ก็งดงามมากเลยค่ะอันนี้นันทวันมาดูหน่อยเนี่ยธงอันนี้เราทำกันเองเหรอจ๊ะได้อันนี้ก็สวยมากนะห้อยอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ทีมงานเพิ่มอีก30กว่าคนยายว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มตกแต่งสถานที่แล้วนะคะก็พาเดินดูคุณแม่ขออนุญาตขึ้นไปนมัสการองค์ดำก่อนแล้วเดี๋ยวจะเดินขึ้นทางด้านนี้ค่อยๆเดินอันนี้สีม่วงสรุปแล้วคือมีน้ำมีดินมีลมมีไฟนี่เขาล้างแล้วนะจ๊ะพวกที่ใส่รองเท้าเข้ามาต้องระวังหน่อยเพราะเห็นเขาขัดบ้านกันทั้งบ้านเลยเกรงใจคนขัดบ้านจริงๆได้มาอย่างเหมาะเจาะงดงามเนี่ยดูสิมันเป็นคลื่นหินที่เป็นคลื่นต้องดูผิวแล้วข้างในเข้าไปอันนี้พอเอาสีนี้ออกก็จะเป็นกระจกเนี่ยเป็นคลื่นอย่าว่าแต่น้ำเป็นคลื่นเลยหินเป็นคลื่นเป็นคลื่นเลยสวยงามงดงามแล้วก็งอกงามค่ะใครมาที่กลัวร้อนก็ไม่ต้องเลยค่ะดูน้ำที่ไหลออกมามองลักษณะของธรรมชาติของหินหรือแม้แต่อันเนี้ยพอเขาฉีดแล้วพอฝนตกเนี่ยค่ะเขาฉีดแล้วสวยไหมเนี่ยชมก็เลือกหินได้ดีตอนนี้คุณแม่ไม่ได้ลงทำงานเลยค่ะคุณแม่รอลูกศิษย์ทำงานใครเป็นลูกศิษย์ก็กลับบ้านแล้วก็มีเนี่ยค่ะไข่ในหินนะคะมีเตรียมไปให้พี่แจ้วด้วยพี่แจ้วอยากเอาไปเป็นที่ระลึกเอาไว้
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารสิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาทิคุณแม่พาทุกท่านได้ทักษิณาวัดสักหนึ่งรอบนะคะขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบารมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธาที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วจงมีอนุภาพพรานุภาพบุญญฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลสูงสุดในตัวข้าพเจ้าเองและครอบครัวธุรกิจการงานของข้าพเจ้าจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดเจริญรุ่งเรืองตลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตมีพรรณนามัยที่สมบูรณ์ยิ่งในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วพวกเราทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเฉกเช่นเดียวกันคุณแม่ก็เชิญพวกเราได้อธิษฐานจิตนะคะเวลากลับมาบ้านเราก็ได้เข้ามานมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธาพระนิรันตรายผู้เป็นเลิศในการเยียวยาถือเป็นพระประธานณหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้ซึ่งท่านก็ได้เสด็จมาแล้วในทุกภูมิภาคของประเทศไทยขาดอยู่จังหวัดเดียวคือนราธิวาสนะคะก็มีผู้คนที่อธิษฐานจิตกับท่านมากกว่า15ล้านคนจอดตามโรงพยาบาลต่างๆหลายร้อยโรงพยาบาลประมาณสัก400โรงพยาบาลนอกนั้นจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยชุมชนแล้วก็ได้จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขในเวลาที่เกิดภัยต่างๆอย่างมากมายค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาทุกท่านเดินมาทางด้านนี้ค่ะมาดูต้นลั่นทมที่เราปลูกก่อนที่คุณแม่จะไปก็คณะทำงานเขาก็ปลูกกันต่อนะคะเนี่ยค่ะมองเห็นไปก็จะเริ่มเห็นเขียวแล้วนะคะก็มีสีสันที่ทำให้เกิดความเขาเรียกว่าการเฉลิมฉลองสงกรานต์ด้วยกันเขาก็จะมีมนตราพระอริยธาราที่เป็นพระเจดีย์ตั้งไว้เป็นระยะซึ่งตอนนี้ก็จะชวนทุกท่านกลับบ้านเราแล้วก็พรุ่งนี้มาช่วยกันนะคะที่จะเขาเรียกว่าจัดเตรียมนะคะสงกรานต์คือ13เนี่ยก็มายกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นคนกลุ่มคนที่คุ้นเคยที่เคยมาปฏิบัติในเสถียรธรรมสถานก็รู้หลักเกณฑ์กติกามารยาทในการเดินทางโควิดนะคะใครอยู่จังหวัดไหนก็ดูแลพี่น้องของตัวเองในจังหวัดนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งในการเชิญชวนด้วยการรักษาตะวันลั่นทมพวงก็มีสลดบ้างไม่สลดบ้างขอบใจนะจ๊ะขอบใจมากเลยจ้ะค่ะจอยมีน้ำไหมน้ำไหมคะเดี๋ยวค่อยๆเดินคุณแม่ว่าอันนี้ไฟเสียบตรงไหนที่เขาหลบอยู่ด้านหลังองค์ท่านเนี่ยค่ะ
ก็ขอบคุณบรรดาท่านเจ้าภาพทั้งหลายที่ช่วยกันนะคะขนหินเอาหินขอบคุณยาวเคนรถพึ่งส่งไปวันนี้เองยาวเคนพึ่งกลับไปอยู่กันครึ่งเดือนเลยนะลูกก็เหมาะเจาะนะลั่นทมสองสีนี้ก็เหมาะเลยเนี่ยที่เอามาลงวางตามตำแหน่งเลยเหลืองแดงชมพูม่วงขาวนะคะจอยว่าคุณแม่จะเดินขึ้นไปได้ไหมขอลองกำลังหน่อยมาฮะได้สิพี่ติ่งจะตามมาพรุ่งนี้พี่ติ่งไปฉีดวัคซีนก็เลยปวดเนื้อปวดตัวสงสัยเป็นวัคซีนโควิดชนิดเป็นไม่ได้ชนิดตายไม่งั้นวันนี้ก็มาช่วยทำรายการแล้วเดินผ่านก็ต้องชมคนในบ้านเราสะใจดีสะใจจริงๆรู้สึกสะใจคุณแม่มากเลยทำงานกันได้ไม่ต้องให้สั่งเลยอ่ะรับปากทำได้ก็ทำเลยบ้านเปลี่ยนไปนะบ้านสะอาดต้นปาล์มก็ลงมาอยู่ตรงนี้ที่จะมีห้องน้ำตรงนี้จะทำห้องน้ำไว้เผื่อคนที่มาปฏิบัติที่จริงจะทำตั้งแต่ปีใหม่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ตำแหน่งแต่ตอนนี้ได้ละพอจัดลงตัวก็จะเห็นแล้วล่ะว่าเหมาะเจาะตรงไหนเพราะห้องน้ำเป็นเรื่องที่ต้องไม่บังเลยต้องโชว์เลยตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ำที่เอาฟาบริกมาดูเขาทำงานกันหน่อยก็ได้นั่นเนี่ยผู้หญิงบ้านนี้ชอบทำงานจริงๆนะเนี่ยยายว่าห้อยมาได้ถึงนี่เลยล่ะเพราะรถมันจะเล่นอยู่แค่นั้นล่ะเพื่อป้องกันให้คนรู้ว่าต้องระวังเนี่ยย่อยๆมาเลยแต่ตรงนู้นให้มีรถแล่นหน่อยอันนี้เป็นสุดท้ายแล้วคันนี้ก็ต่อเนี่ยลูกเนี่ยต่อตรงเนี้ยตื้อห้อยมาห้อยไปจนถึงนู่นเลยอ่ะลูกเดี๋ยวเราก็รู้ตรงนี้เราไม่ให้เกินไงตอนแห่มาปื๊ดเนี่ยตรงเนี้ยทำห้อยๆมาเพราะเดี๋ยวหินขาวมาเมื่อไหร่พรุ่งนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ลอยขาวหมดละลูกตรงนี้ก็ขาวอันนี้กันไว้เพื่อให้มันเป็นพื้นทางเดินเข้าใช่ไหมอ๋ออันนี้ทางเดินเข้าอ๋อโอเคเหนื่อยไหมสมชายไม่ไหนลองเล่าสิอ่ะเอาไมโครโฟนเตรียมการยังไงเห็นด้วยว่าอยู่ตรงกลางตรงกลางคุณแม่นั่งไม่ผมเลือกตรงเพราะว่าคนสัมผัสได้ถ้าคุณแม่ส่งน้ำกลางอ๋อได้จะเห็นเงาท่านในน้ำสวยครับผมเรื่องสัมผัสไม่เป็นไรครับแต่ว่าให้อยู่ในน้ำมองจากเงานะครับผมอันนี้ดูจากเงาจะไล่แยกไปในส่วนของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูปส่วนพระโพธิสัตว์ก็คือท่านคนละส่วนละหันมาได้พลังเลยนั่งทางนี้ก็จะได้พลังครับตอนนี้ก็ทำพระเจดีย์ได้4องค์แล้วเหรอไปอยู่ด้านหลังเหรอทางขึ้น2แล้วก็ใช้มุมมองของคนที่จะเข้ามาตรงนี้ครับเป็นพระเจดีย์ตรงนี้1แล้วก็อยู่ตรงยังมีธงอีกมั้ยเดี๋ยวมากับรถบัสครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำต่อครับใส่ข้างหน้าไว้อีกสักหน่อยเนาะครับผมถ้ามองจากมุมมองมาก็เหมือนธงมนเป็นเจดีย์ครับแล้วก็ภูเขาองค์ดำแล้วก็อาศัยต้นไม้นี้ทำเป็นครึ่งวงกลมอยู่กับต้นไม้ครึ่งหนึ่งต้องมองมุมจากล่างขึ้นมาก็จะเห็นชัดเจนครับโอ้โหถ้าเราโยงธงมาจากยอดของอันนี้ได้จะดีนะต้นนางกวักนางกวักใช่ครับหมายถึงว่าโยงมาทางนี้ถูกไหมครับใช่เป็นโยงไปได้ในทุกที่เลยสมชายตอนนี้ผมกำลังหาที่คุณแม่บอกว่ามีที่จักรภูฐานที่เป็นทางก้ายาวใช่ไหมครับอันนี้เป็นตรงเป็นตรงตรงในผมใส่ภูเขาไหมจะใส่ตานี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขึ้นเขาไปขอไม้ไผ่บนเขาหน่อยที่มันจะมีกิ่งงงๆครับ
ขอใครจ้ะขอสดังจะขอใครฮะก็จะมัดตุง55ผืนนี่ที่เราเอามาจากหมู่บ้านนั้นที่เราแช่น้ำแล้วใช้ไม่ได้เหรออันนั้นไม่งงครับมันต้องโค้งอ๋อเรามัดแล้วมันจะเป็นแนวตรงนี่นะถ้าตุงอยู่เนี่ยอยู่กับภูเขานี่เลยก็ได้นะมันก็จะโบกมันก็จะอ๋อได้ครับคือให้มันเป็นภูเขาเป็นตุงครับแล้วก็อันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปผูกแล้วห้อยลงมาผูกแล้วปล่อยแล้วก็ห้อยลงมาก็จะเป็นนี้เลยก็อีกหนึ่งเลยต้นไม้ต้นนี้ไม่ต้องเป็นไม้ไผ่เตี้ยๆก็มีแล้วอันนี้สูงอีกอันแล้วนั่นก็ทงเข้าทางนี้ใช่ไหมพับเข้าทางนี้ครับแต่ว่าจะอยากให้เริ่มจากทางนู้นครับซึ่งวันนี้เทสแล้วก็ใช้เวลาแค่ประมาณ 8-9 นาทีเท่านั้นเองครับทุกคนก็เดินมาตั้งแต่ทางเข้าแต่ว่ามาเข้าทางนี้ครับคณะไม่ชีครับเข้ามานี่จอดแล้วก็อัญเชิญท่านเข้านี้ดีเลยทีนี้ถ้าหินที่เหลืออยู่เรากองไว้ตรงไหนก่อนดีหินอันไหนนะครับเสร็จหมดแล้วครับหินไม่มีแล้วครับหมดเหรอครับก็จะเหลือพรุ่งนี้ลงโม่สมันมิตรก็ถวาย2พ่วงพรุ่งนี้จะมาอันนี้เราตัดได้ไหมสมชายหรือปล่อยไว้อย่างนี้ตัดได้ครับแต่ตัดไม่ทันเขาวันนี้เขาตัดด้านหน้าครับแต่ผมว่าปล่อยไว้มั่งก็ดีครับไม่งั้นมันจะฟุ้งฝุ่นโอเคอันนี้เสียนินมาช่วยครับก็มาไล่ตบไล่แต่งไอ้ที่เราย้ายปาล์มไปข้างล่างก็มีหลุมมีอะไรแล้วก็มาไล่เก็บครับเนี่ยค่ะเป็นการออกอากาศแบบเห็นกันเลยอ๋อที่จะเป็นไม้ลวกใช่ไหมครับเป็นไม้ลวกครับมันจะโค้งแล้วเราก็ปักได้หมดเลยครับ55ผืนนี้ถ้าขึ้นไปแล้วช่วยเอาธงไปเปลี่ยนที่องค์ท่านไว้ด้วยเลยครับและอันนี้เดี๋ยวกลางคืนให้คนของเราลองมาปักต่อเลยเพราะว่าถอนออกไปให้ไมโครเดี๋ยวกำหนดเส้นทางใหม่ได้เลยครับตรงนี้ก็จะไปทักทินาได้รอบละคืนวันที่โอ้เดินเลยขอเดินตรวจงานหน่อยไหมจอยเพราะตรงนี้ชันไปคุณแม่ยังไม่ลองกำลังอ้าวอันนี้ดูกว้างขึ้นนะครับก็เท่ากับพื้นที่เดิมนะครับได้เลยนี่รถได้เลยพอได้เลยครับได้เลยก็ไปออกตรงนู้นได้เลยตรงนี้ก็เป็นที่ประทักษิณาได้เลยตัดแล้วตัดแล้วด้านนี้ก็ตัดแล้วครับวันนี้ก็เนี่ยแหละค่ะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านค่ะตอนที่ไปก็ยังกองขวางกันอยู่เลยอันนี้ก็วางไว้ก่อนเนาะต้องขอบคุณเสียยาขอบคุณพึ่งจริงยาวเคนสัจจะเธอแรงกล้า14วันเลยวันนี้ก็ไม่แล้วพี่หมูเองเขาก็บอกว่าเขาอยากช่วยแม่ให้เสร็จพอพี่หมูแบบวันนี้พี่หมูทำบุญใหญ่ผมไม่ได้กราบเรียนคุณแม่พี่หมูบวชลูกชายวันนี้อ้าวชวนไปแล้วใครให้พ่อไตรอ่ะก็คงเตรียมกันแล้วแหละแต่พี่หมูแจ้งข่าวว่าบวชลูกก็เลยอนุโมทนาไปอ๋อดีดีมากเลยนี่งาบอกแล้วเห็นไหมเห็นองค์ดำเลยเห็นไหมครับเอาออกเนี่ยท่านก็เด่นเลยอ่ะเด่นทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ลีลาวดีก็ที่เป็นอันนี้เราล้อมตุ้มได้ก็ไม่เหี่ยวเลยพ่อประสงค์ก็ห่วงอยู่โทรมาถามตลอดว่าเหี่ยวไหมเดี๋ยวเอาเด็กเกษตรป่ะครับก็ไปพักที่นู่นเลยอ่ะใช่ครับเพราะที่อะไรที่ลากมามันก็ซบเหมือนกันนะก็ต้องรอสะบัดใหม่ที่รอบแรกที่เรามาเนื่องจากว่าดินมันเป็นเหมือนลักษณะดินบ้านเราอ่ะพอล้อมปุ๊บมันหลุดแต่ที่นู่นเนี่ยเป็นดินใช่ครับล้อมตุ้มได้ก็จะไม่ค่อยเหี่ยวที่เห็นขนาดที่วางก็ดีมากเพราะว่าไม่บังไม่สูงพี่ชมก็ไล่วางนี่ก็โอเคแล้วชมเขาเก่งนะครับเก่งมากก็เป็นอีกหนึ่งในเนี่ยค่ะดูสิคะก็จะได้พระพุทธเจ้า5พระองค์มาก่อนวันทลักกลับบ้านที่ครบ15ปีนะ คุณถวันบอกว่าเตรียมให้ได้ทันแล้วก็วันนั้นก็จะมอบองค์ที่เป็น21ปางกับผู้ที่มีอุปการะคุณทั้งหลายซึ่งจะนัดหมายกันเรามีเวลาเตรียมงานกันอีกสัก2เดือน3เดือนนั่นแหละถ้ารวมถ้านับจริงๆก็คือ3เดือนแต่ดีมากเลยที่ฝนมันช่วยให้เราไม่ต้องห่วงเรื่องการรดน้ำต้นไม้นะฝนก็ 2-3 วันก็โปรยมาให้สักครั้งนึงปีนี้ฝนตกเร็วเพราะมีพายุแล้วก็สงกรานต์ตกแน่มั้ยก็มั่นใจนะคุณแม่ว่าจะตกโอ้ฝนแรกของปีที่แล้วก็คือสงกรานต์เลยครับที่คุณแม่ขึ้นเขา13ลงมาก็ตกใช่แล้วนี่ดูกุหลาบนี่นะอันนี้ต้องชมเลยนะ
จอยเธอก็เดินมากับคุณแม่เลยเธอจะหลบไปไหนล่ะเธอก็ดูนี่ค่ะจะออกดอกเนี่ยเต็มที่เลยเนี่ยอันนี้คือเราปลูกตั้งแต่วันที่31ตุลาจำได้เนี่ยดูสิคะดูการเลี้ยงกุหลาบของที่นี่โอ้โหขอชมเชยนี่ไม่ชีนาเลยเนี่ยค่ะเก็บทุกวันไม่ชีนานี่เก็บทุกวันเดี๋ยวต้องเอาไปเก็บที่ไอโซวอบ้างเพราะว่าเขาเก็บเกลี้ยงดีอ้าวนาพรุ่งนี้ไปเก็บที่ไอโซวอให้หน่อยเนี่ยงดงามงดงามมากตอนแรกคุณแม่ว่าจะใช้องค์นี้แต่องค์ท่านยืนมาองค์นี้สะเทือนไปเนาะเนี่ยเดินได้3ทางแล้วนะขึ้นเนี่ยนะทางนู้นได้ทางนี้ได้ทักษิณาวัดได้หลายรอบคุณแม่ขึ้นไปก็จะเห็นสถูปที่เราทำเนี่ยเหงื่อซึมเลยคุณแม่หมอบอกลองกำลังดูคุณแม่แข็งแรงฮะโอ้โหเธออ๋อเตะตอนคุณแม่สอนนะแข็งแรงแข็งแรงไหมถ้าสอนแล้วก็ฉันถวายชีวิตเลยฉันถือว่าเป็นธิดาของพระองค์สอนจากพระโอษฐ์ครับก็ได้ฟังไงสอนธรรมะได้กินธรรมะอย่างหลวงพ่อพุทธทาสพูดเลยอันนี้ผมใช้วิธีมองจากมุมมองจากถนนเข้ามาครับการวางมาร์กก็คือวางจากถนนเข้ามาก็ดีแล้วดีแล้วครับถ้ามีอีกก็ทำอีกครับผมทิปส่งมาให้แล้วครับอ๋อแล้วก็มีนี่เออแล้วก็จะมีสเต็ปล่างอันนั้นน่ะต้นนั้นน่ะนางกวักอ่ะครับทำได้ต้นนางกวักอ่ะเพราะว่าอ๋อเด็กๆก็ชอบไปเลยสิอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอประเทศเปิดแล้วเราค่อยสั่งเข้ามาอีกก็เห็นพี่น้องชาวบ้านที่ผ่านไปก็ชะลอดูนะมันก็ชะลอทุกคนชะลอดูเหมือนกับเรามีเทศกาลอะไรก็อยู่บ้านเราก็อยู่บ้านไงบ้านเราใหญ่หน่อยครับก็เดี๋ยวจะมีสเต็ปล่างอีกหนึ่งองค์ครับก็รอบเลยครับก็ทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจอ่ะครับคุณแม่อยากจะบอกว่าการทำงานของคุณแม่คือการทำให้ชาวบ้านในแก่งกระจานมีกำลังใจแล้วก็เดี๋ยววันแจกของส่องตะเกียงวันที่27เนี่ยวันโรงทานใหญ่เนี่ยก็เชิญมาเป็นวันระลึกถึงอ๋ออันนี้เดี๋ยวเรานั่นได้ใช่ไหมอันนี้เราเอาเสียมเอาครับมาแล้วคณะไม่ชีเดี๋ยวมาจบตรงทำวัดต้อนรับผู้บวชใหม่น่ารักครับมีหมออยู่คนตัดสินใจวันเดียวบวชเลยต้องถามเขาว่าจะมาไหมไม่ค่ะมาไหมไม่ถึงว่าทุกคนมาไหมอาจอยคณะที่เดินทางรถบัสไปบอกว่าคุณแม่รอให้เข้าที่พักแล้วอาทยอยมากันแล้วไม่ต้องวิ่งจ้ะเดี๋ยวให้ไม่ชีอุดชุมนุมเทวดาให้หน่อยขอบคุณเทวดาหน่อยฝนตกสักคืนนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมมากี่คนละลูกเดี๋ยวพอคณะไม่ชีนั่งแล้วหนูก็นั่งเอาเบาะมาเรียงต่อได้เลยนะมาสี่คนนอนยังไงนอนเต็นท์ตรงไหนแม่ชีน้ำจัดให้นอนตรงไหนคณะแม่ชีไม่รู้เรื่องนะผมโอเคฮะอาจจะว่าคณะแม่ชีอยู่ไม่ใช่เหรออ้าวแล้วแม่ชีฉันนอนไหนอ่ะมาอีก26ชีวิตอ่ะเห็นลงจากรถแต่ยังไม่ทราบว่าท่านนอนที่ไหนเหรอเอออ่ะก็แบ่งกันนอนเนาะมีเท่านี้แหละก็สร้างได้เร็วที่สุดแล้วลูกขอบใจงดงามมากเลยขอบใจจ้ะเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยกรุงเทพค่ะโอ้ทำไมกรุงเทพไม่ไปอยู่ที่เสถียรหนึ่งอ่ะโอ้พอดีมาวันนี้อยากมาที่นี่ค่ะตั้งใจมาที่เคยไปที่เสถียรหนึ่งไหมจ๊ะเคยไปค่ะอ๋อแสดงว่าหลังที่หนึ่งรู้แล้วหลังที่สองเออมาดีแล้วอยู่ได้กี่วันจ๊ะ3วันเจ้าค่ะอ๋อดีพรุ่งนี้ได้รับพระด้วยกันเนาะเป็นบุญของพวกเธอจ้ะขอบใจที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ลูกมองจากมุมบนของลีลาวดีใช่ครับ
เนี่ยธงมนต์อีกอันถ้ามีสมชายขึ้นอันนี้เลยได้ครับมันก็จะใหญ่เลยแล้วก็ธงนั่นน่ะอยู่ตามริ้วเนี่ยตุงผมว่าจะวิ่งเข้ามาตามถนนหรือว่าคุณแม่จะให้ไว้ตามซอกหินด้วยซอกหินมันจะได้มีความหนาได้ครับเป็นแถวมันธรรมดาป่ะเป็นภูเขาตุงเลยอ่ะมี55อันนะ55ครับผม55อันนี้อาศัยต้นไม้แล้วก็ครึ่งนั่นแหละนั่นแหละประมาณนี้แหละสมชายอันนี้ทำได้เลยสอดเข้าไประหว่างนั่นอ่ะมันจะกลายเป็นแลนด์มาร์คใหญ่ครับต้นนางกวักเนี่ยอ้าวฟ้าแลบมาเลยมาเลยฝนฝนมาก่อนเลยดูแสงฮะอึดมากเลยค่ะไม่ชีรุ่นนี้นะคะคุณแม่ก็ใส่เต็มพิกัดฝึกความอดทนให้มีเขาเรียกอะไรบวชน้อยวันเห็นหมอฝ้ายจะบวช7วันก็เป็นขยับเป็น9วันก็สึกพร้อมพี่ติ่งไปเลยวันที่18นิมนต์ท่านอาจารย์มาแหมมาดูสิเทรนอย่างดีมากไม่ชี้น้ำนิมนต์เห็นเลยเห็นไหมคะมายินดีต้อนรับลูกล้างบ่อทุกบ่อเลยสมชายถ่ายรูปให้หน่อยเห็นไหมนกกระยางสีขาวคนหน้าต้องช้าๆไว้เพราะว่าแก่สุดเดินช้าๆลูกถ่ายให้โอ๊ะดูว่าคลื่นมันต้องห้อยไปจนถึงนู่นเลยอ่ะมันจะทำให้ตรงเนี้ยสวยงามเลยเส้นสีขาวนะจ๊ะลองฝึกไม่ประคองเด็กสิฝึกให้ทุกคนดูแลตัวเองถ้าอยากให้เขาเข้มแข็งนะเชื่อว่าเขาทำได้เราคิดเอาเองทำได้ใช่ไหมคะอ่ะชื่ออะไรคะ Buddhist name ชื่อติวาราจ้ะค่ะเห็นไหมต้องประคองไหมไม่ต้องประคองเขาเพราะเมื่อตอนที่ขึ้นมาตรงที่มันชันๆน้องขึ้นไม่ไหวไม่ไหวตรงนั้นไหวตรงนี้ป่ะคนแก่ไหวไหมจ้ะมาปูต่อเลยจ้ะเว้นระยะต่อเลยเอาล่ะปลายปัดไปทางด้านนี้ให้รอบองค์เลยค่ะจ้ะรุ่นแม่ชีคุณหนูอู้ฝนตกอยู่ทางด้านนู้นอ่ะสมชายฟ้าแลบอ่ะถ้ามาทางนี้เรามีสิทธิ์ตกนะขอตกเถอะวันนี้ขอตกก่อนจ้ะบอกไม่ชี้โอ้ให้เดินมายืนตรงนี้แล้วหนูจะรู้หนูมองบนด้วยแล้วหนูจะรู้ว่าจะไปจบตรงไหนเอาออกวันนี้ยังไม่ต้องแต่ต่อไปมันโคตรเองไม่ต้องมันดูดีมีมิติคือบางทีมันก็ต้องมีมิติคือมีบางบ้างก็ต้องขยับดูมันดูเห็นทั้งหมดมันดูแบบไม่มีโจงขึ้นอ่ะมันไม่มีมิติเดี๋ยวให้เขาฝึกดูแล้วก็เดี๋ยวก็ไล่สีขาวลงมาโอ้โหเสียงจักรจันทร์หนูจ๋าหนูมาดูเองแล้วหนูจะรู้ว่าหนูจะจบยังไงส่วนคุณแม่จะชุมนุมเทวดาแล้วสวดมนต์นะ2เวทีลูกขอบใจจ้ะเก็บรองเท้าด้านหลังให้เรียบร้อยลูกมีคำถามไหมจอยโอ้355ท่านเดี๋ยว
คุณแม่เริ่มต้นให้ก่อนกี่โมงจ้าเอาที่นันทวันคิดว่านันทวันมีแรงนะเพราะว่าเราก็เหนื่อยกันทั้งวันเลยขณะนี้มีผู้ที่กำลังติดตาม Facebook Live ของเราเกือบ400ชีวิตนะคะกดไลค์กดแชร์ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มชุมนุมเทวดาแล้วก็จะสวดมนต์ถือเป็นการต้อนรับผู้บวชใหม่นะคะซึ่งก็มีทั้งหมด28อยู่ที่เสถียร12เพราะว่าสุขภาพไม่สู้ดีนอกนั้นก็ส่งมาเป็นขุนพลนะคะเป็นขุนพลขุนศึกที่จะออกลบในสงกรานต์นี้ลบกับอะไรลูกลบกับกิเลสในใจของตัวเองนะคะไม่มีคู่ต่อสู้ข้างนอกมีแต่ใจของเราซึ่งโดยปกติหลังจากวันที่13ไปแล้วคุณแม่ก็จะเชิญชวนให้มีการสวดมนต์ทุกวันเสาร์ณมณฑลพระริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะแต่เนื่องจากเมื่อวันเสาร์เนี้ยเรายังอยู่เสถียร1แล้วก็ขยับมาในวันอาทิตย์นี้ซึ่งก็น่าจะเป็นที่พอใจก็จะขอให้อุบาสิกาที่มาปฏิบัติอยู่ด้วยเดี๋ยวคุณแม่ถามนิดนึงเมื่อกี้ตั้งคำถามกับผู้ปฏิบัติธรรมคณะแม่ชีนอนตรงไหนกันถ้าเอาห้องพระให้ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เรานอนตรงไหนกันพอเหรอคะอ๋อพอเหรอทั้งหมดคณะแม่ชีตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่คะแม่ชีน้ำบอกญาติโยมก่อนเดี๋ยวจะมีคนเอาอาหารมาเลี้ยงหน้าหุบเขาโพธิสัตว์ทั้งเก่าและใหม่50มั้ยกว่านิดหน่อยเนาะแล้วก็รวมทั้ง58ก็คือ58นับคุณแม่ยังคุณแม่ก็กินได้ด้วยนะก็มีป้าตุ๊กฝากมาเลี้ยงแล้วนะคะอาสาทุนะคะวันที่13โปรแกรมเป็นอย่างนี้นะคะเอาพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้พระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะเสด็จมาเพื่อให้เราเตรียมการตั้งแต่บ่าย3โมงนะคะแล้วก็จากนั้นเมื่อเราจัดราชรถเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตั้งท่านไว้ก่อนที่จะอัญเชิญเข้าท่านจะยังไม่เข้าท่านจะอยู่ทางด้านหน้าเพื่อให้เราตกแต่งรถเสร็จแล้ววันที่13นะคะเราจะทำวัดกันที่ตรงนี้แล้วก็คุณแม่จะใส่บาตรพวกเธอนะคะจะเอานมของพี่แจ้วออกมาใส่บาตรแล้วก็จากนั้นก็จะได้แห่ขบวนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เข้าสู่ภูเขาพระพุทธเชียนตีองค์ดำนาลันทาเพื่อเตรียมไว้สำหรับการส่งน้ำในภาคเย็นแล้วตอนกลางวันเราก็จะพูดถึงเรื่องการทำทรอมาทำแมนดาราเพื่อที่จะเป็นเครื่องบูชาถือว่าเป็นวันสงกรานต์ที่เราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างเป็นมหาสงกรานต์ด้วยกันงั้นวันนี้จึงอยากจะขอให้แม่ชีอู๊ดได้ชุมนุมเทวดาก่อนเราเริ่มทำเลยจากวันพระนี่แหละก็ถือว่าทำตั้งแต่11 12 13 14 15ในทุกวันที่เราจะถ้าฝนไม่ตกนะลูกก็สวดมนต์เย็นที่นี่แหละเพื่อที่จะได้เป็นการฉลองนะคะเพราะว่าหุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นเหมือนดังบ้านของทุกคนที่ได้มาเปลี่ยนมรดกกรรมของเราให้เป็นมรดกโลกนะคะถ้าเรายิ่งสวดมนต์ได้ทุกวันเราภาวนากันได้ทุกวันกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราทำอย่างนั้นได้ทุกๆวันเนี่ยเราก็จะมีพลังในทุกๆวันฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็เป็นการฉลองการเปลี่ยนร้ายกายดีของพวกเราทุกคนด้วยเพราะเราบวชแล้วเราเปลี่ยนรหัสชีวิตแล้วเราเกิดใหม่แล้วขอให้ทุกคนตั้งใจเอามือประสานกันไว้บนตักก่อนนะคะในช่วงเวลานี้เราจะทำใจให้สงบเพื่อเชิญเทวดาลงมาฟังธรรมส่วนเรื่องการถ่ายทอดคุณแม่จะขอให้เป็นวิจารณญาณของนันทวันเพราะว่าเราเหนื่อยกันทั้งวันเลยวันนี้ที่เสถียรหนึ่งนันทวันตั้งแต่ทำธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะแล้วก็ตอนที่
คณะแม่ชีทําเรื่องจังหวะชีวิตก็ต้องรายงานให้คุณแม่ฟังเป็นระยะก็จะเหนื่อยหน่อยเดินทางว่าถึงที่ไหนอย่างไรก็ลองดูงั้นก็ขอเชิญท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะโปรดติดตามงานที่คุณแม่ได้อธิบายแล้วและถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยพรุ่งนี้จะมาช่วยเลยก็ตอนนี้อดีตพุทธสาวิกาก็กลับบ้านกันบางคนก็อยู่ที่เสถียร1เพื่อช่วยงานที่เสถียร1ซึ่งก็จะมีคนเข้าปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้อีก70ชีวิตก็ทำงานคู่กันไปเลยนะคะส่วนใครที่มาที่เสถียร2นี้เราก็เตรียมบ้านเราไว้เพื่อพวกเราทุกคนคือการเตรียมใจของเราโดยระดับปัจเจกให้สะอาดเกลี้ยงเกลาจากกิเลสอย่างทรงพลังแล้วเราก็จะสามารถสงบเย็นได้ด้วยการทรงพลังที่ปิดประตูนรกไปเลยทรงพลังที่สุดคืออย่าทำดีโดยไม่หยุดชั่วนะคะถ้าหยุดชั่วได้เร็วเท่าไหร่ดีก็ง่ายเท่านั้นทำได้เลยค่ะทรงพลังโดยการปิดประตูนรกแล้วทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นลองไปกับพวกเราใน5วันนี้มีพระ5ไปด้วยกันนะคะเพื่อให้เราได้มีเสียงสัญญาณระฆังจากคุณแม่เป็นสัญญาณเพื่อที่จะทำให้ไมโครโฟนคุณแม่จะขอส่งไมโครโฟนไปที่แม่ชีอู๊ดมีอีกตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมลูกแล้วก็ที่เข้ารายการมีด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะส่วนคุณแม่จะฉลองการฟื้นไข้โดยการทำภาวนานะคะสมันตะจักวาเรสุวัตรคชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธมังมูนิราชสาสุนันตุสาขมูคาทางจุงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมูนีสเกกาเมจรูเปคิริสิคารตะเตจันตลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรสมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเฮและขวายโยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เปรเทจะคาเมตรวนาคาเนเคหาวตุมนิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลูนและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบท
อุมาชยันตุทิวาชลทาลวิสเมยะคะคันธาปะนาคาซึ่งสิงสถิตประกฏในโรงศาลพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคุณท่านรุดนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรจนังสุภูมิสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานที่ใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาเรื่องงามยามดีธรรมสวนากาลอยามพระทันตาธรรมสวนากาลอยามพระทันตาธรรมสวนากาลอยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดธรรมยังพุทธสาภควาโตอุปาภาคณมการังกรุมาสีนาโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธเวสสะจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมสารถิสัทธะเทวมนุสัมพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิ
ติโกอากาลิโกเอิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาบีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอังทัปุริสปุคัลลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชลีกัลลิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะทิกเยนวาจายวเจตสาวาพุทธิกุกัมมังปกตังนยายังพุทโธปฏิคันหตุอาเจยันตังกาลันตาเรสังวริตุงวาพุทธิกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังนยายังธัมโมปฏิคันหตุอาเจยันตังกาลันตาเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมายายังสังโฆปฏิคันหตุอาเจยันตังกาลันตาเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า53บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรธัมมยังธัมมจักกัปปวัตตนสุตตปาทังพนามาสิเอวัมเมสุตังข้าพเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยยังภควาภารณสียังวิหารติอิสิปตานิมิคทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตาตระโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าทเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปาปาชิเตนานาเซวิตาภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคนี้คือการประกอบตนผัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายอีโนเป็นของต่ำสามคำโมเป็นของชาวบ้านโพธุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนัตถสัญญิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่ง
โยจายังอัตกิละมัทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์เป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอานาถสัญญิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมามัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคตเณอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุกัลยาณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกัลยาณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกาตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอทังคิโกมะโกข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองสายะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคตเณนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุกัลยาณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกัลยาณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก
ที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิวิปโยโคทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภะติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโหปนาภิกขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหานี้คือตัณหาโพโนภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตาตระตาตราพินันที่นี้เป็นเรื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆไสยะทิทังได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโหปนาภิกขเวทุกขานิโรธโทอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่โยตัสสะเยวาตนะหายะอเสสาวิราคะนิโรธโทนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสละทิ้งปาตินิสโคเป็นความสลัดคืนมุตติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อายะเมวะอริโยอัตถคิโกมะโคนี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการสายยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา
ในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโหปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญายันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโหปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกนั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะสัมมุทโยอริยสัจติเมภิกขเวอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโหปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตภันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโหปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรโธอริยสัจติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโหปนิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจฉิกาตภันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโหปนิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจฉิกตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจติเมภิกขเวอุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก
ป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโหปนิธังทุกขานิโรธคามินปฏิปทาอริยสัจภาเวตพันติก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโหปนิธังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสการะยะถาภูตญาณทัสสนังนะสุวิสุทธาอะโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังภิกขุสเทวเกโลเกสมาระเกสะพรหมเกสะสมณะพรหมนิยปชายะสเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสการะยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอะโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอัตถหังภิกขเวสัทวะเกโลเกสมาระเกสะพรหมเกสะสมณะพรหมนิยะปัจฉายะสเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจปนเมภิกขเวทัสสนังอุทัปปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กับกำเริบอายามันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธานิปุณาพะโวติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้
บทกรวดน้ำหน้า40ค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฐานาคาทายุพนามาสิเออิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายุมมาราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปังปาเปทะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์กิปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตันนหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนอินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวนิพานาโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะหัตชาโตภะเวภะเวทุกๆภพที่เราเกิดกุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยัมมะหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มาสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังโทพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดThank you.
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุขาตุภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ